เราจะอยู่กับพระเอกที่ดังไปถึงเมืองจีนนะฮะวันนี้เขาจะมาโฟนอินกับเราด้วยเมื่อวานวันเกิดเขาถูกต้องฮะแล้วเขาก็มีรูปหวานๆลงอินสตาแกรมเป็นธรรมดาแหละที่นักข่าวของเราอยากจะรู้ทุกเรื่องของเขาเลยถูกต้องเขาอยู่ในสายนะฮะพี่ป้องณวัฒน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอยพี่ต้นหอมสวัสดีครับสวัสดีครับเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วเมื่อวานวันเกิดพี่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครบรอบ24เนาะ24นิดก็บ้านแล้วแล้วแต่คุณไปมีกิจกรรมวันเกิดอะไรที่ไหนยังไงบ้างคะคุณป้องก็ผมก็มีไปทำบุญกับแฟนคลับทั้งไทยและจีนที่วัดปทุมนะครับที่ข้างๆหันละก้อนเพราะว่าจัดที่นั่นเพราะว่าง่ายแก่การแบบคนต่างชาติเขาหาง่ายไงถ้าเราไปจัดวัดในป่าในดงเนี่ยเขาจะหากันลำบากเขาบินตรงมาจากจีนเลยเหรอคะครับก็มีบินมาคืออาจจะมาเที่ยวเมืองไทยด้วยอยู่แล้วแล้วก็มาร่วมงานทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้มาเยอะไหมฮะพี่ป้องเมื่อวานมีประมาณ65คนครับโอ้โหเยอะนะปีก่อนมาเป็นร้อยนี่ในรูปเลยเนี่ยอุ้มหลานอยู่แล้วก็มีการทำบุญกันกับที่บ้านครอบครัวด้วยพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปีนี้ไม่เชิญสิ่งข้างๆผมไปทำไมถึงไม่มีดิฉันอยู่ในรูปครอบครัวของคุณล่ะคะก็คุณปลุกแล้วคุณไม่ตื่นคุณนอนก่อนบ้านเราตัดเรื่องวันที่9ดีกว่าวันที่10คุณฉลองกับคุณแก้วที่ไหนคะมันตรงแนวเงี้ยครับคุณเอารูปแล้วมันจะรูปอยู่ข้างๆผมรูปอินสตาแกรมก็บอกว่ามีการแบบทำของขวัญแฮนด์เมดหรอไฟอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณอ่ะอ๋อก็นิดหน่อยตามภาษาเด็กน้อยครับเขาก็แบบว่าเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้เล็กน้อยแสดงว่าพี่ชอบเด็กน้อยเนาะพูดถึงเนาะลืมไหมล่ะปลื้มไหมล่ะก็โอเคครับก็แบบก็ดีมากเคยก็โอเคครับงูพิษพอแล้วไปพูดถึงเรื่องดีๆบ้างดีกว่านั่นน่ะสิไปที่เรื่องไม่ตรงไหนที่ขึ้นเลยผมขอแสดงความยินดีกับพี่ป้องนะครับกับรางวัล The Best Asia Actor Award ในงาน Holding 2012ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจริงๆต้องออกเสียงใหม่อ่ะเขาชื่อนี่ชื่อขวาติ่งหัวติ่งคือมันเป็นใช่เลยภาษาจีนเข้าใจน้องบอยนะมันเรียกเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมจึงเป็นชื่อแบบว่าชื่อเฉพาะของมันคือขวาติ่งสมมติถ้าของเราอาจจะมีแบบว่ารางวัลหลายสถาบันเหมือนกับเรามีนาตาลาดมีทีวีภูมีนายเดเทนมีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คงเป็นหนึ่งในสถาบันของเขาอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยคุณลูกนะแล้วสาขาที่พี่ป้องได้นี่คือเป็นสาขาเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นแบบ most favorite actor คือเหมือนกับเป็นดารานักแสดงต่างชาติที่ยอดนิยมอะไรเงี้ยครับอืมคือเราแข่งระหว่างนักแสดงต่างชาติที่มีผลงานในประเทศจีนคือเราไม่ได้แข่งกับนักแสดงของจีนนะครับอย่าไปถามเรื่องการตัดสินสิเขาไม่ได้เป็นกรรมการมาเขาก็ต้องมีเกณฑ์ว่าเช่นการโหวตหรือกรรมการตัดสินอะไรอย่างงี้ไงนี่เห็นไหมครับคนของผมได้น้องแพนเค้กไปด้วยนะครับทริปนี้คุณเป็นคนไทยประเทศไทยมากคุณแพนเค้กได้ของแรกของดาวรุ่งหญิงนะครับผมก็เห็นคนข้างๆผมไปครับนั้นคือฟ้าเหมือนฟางนั้นเป็นดาราจากสิงคโปร์ที่มีผลงานที่จีนเขาก็ดังมากเหมือนกันสวยไหมสวยไหมพี่ป้องสวยไหมนะฟ้าเหมือนฟางใช้ได้อยู่นะพี่ป้องบรรยากาศในงานแบบไปเจอดาราดังๆอะไรเยอะไหมคะก็มีแจ็คกี้ชานนะครับมีเฉินหลงมีเสี่ยถิงฟงนะฮะมีหลายๆท่านที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ตื่นเต้นดีครับผมได้ไปดูดาราด้วยจริงอยากจะถามว่าตอนพูดไมโครโฟนพี่ป้องพูดภาษาอะไรอ่ะจริงก็จริงๆพูดภาษาจีนนิดนึงแล้วส่วนใหญ่ก็จะภาษาอังกฤษครับเอาล่ะอัปเดตผลงานนิดนึงพี่ป้องค่ะนุ่นวรนุชเนี่ยจะมาร่วมงานกับ Exact ประเดิมเรื่องอีสาพี่ป้องมีโอกาสได้ร่วมเล่นจะเปิดซิงค์นุ่นวรนุชเลยมั้ยคะเอ๊ะไหนเค้าบอกข่าวนี้รับสุดยอดทำไมกูรู้อีกแล้วเนี่ยอ้าวเขารับที่ไหนล่ะก็บอกแล้วถ้าจะพูดกับเขาต้องแบบอย่าบอกใครนะก็ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ก็รู้แล้วอย่าบอกใครพี่ป้องยังไงได้ร่วมงานกับนุ่นไหมเอ็กแซกอ่ะก็คือยังได้คุยกับนุ่นไปช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าเห็นว่าตอนนี้ไปอิสระแล้วใช่ไหมฮะก็เห็นว่าอาจจะมาร่วมงานกับทางเอ็กแซกเราแต่ยังไม่ทราบทั้งว่าเรื่องไหนแล้วก็เห็นพี่ทีมงานก็บอกเหมือนกันว่าถ้านุ่นรับเล่นเนี่ยก็จะจับให้ผมไปเล่นด้วยกันเพราะว่าอย่างตอนจะเล่นข้าวคนด้วยกันก็ฟีดแบ็กดีเขาอยากเล่นด้วยกันอีกแต่ยังไม่รู้จริงนะครับว่าเรื่องอิสระหรือเปล่าหรอส่งบทมาเดี๋ยวช่วยดูให้โอ้ยช่วยดูตัวเองก่อนนะเราอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป้องมากๆเลยนะครับพี่ตื่นเช้าหน่อยเนาะเราเล่นครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนี่ฮะแต่เช้าเลยพี่ป้องก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยมากๆในเรื่องสาขาของวงการบันเทิงไทยเขาดังมากในประเทศจีนจริงตั้งแต่ลงเครื่องบินมาเลยนี่แฟนคลับกรี๊ดเลยทีเดียวเลยเนาะใช่นะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเมนูรอย